สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดไข่ไฟกระพริบนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับทำทานกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นนี่ครับไข่ไก่นะครับกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นสดนะครับแล้วก็จะเป็นผักชีกับต้นหอมนะครับต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดซอยนะครับและก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมสับนะครับซอยไว้นะครับพริกมาชมกันเลยครับครับอันดับแรกนะครับก็ติดเตาขึ้นนะครับและก็นำน้ำมันพืชลงไปนะครับจากนั้นครับก็ตอกไข่ลงไปนะครับสามฟองนะครับนี่ทำการตีไข่ให้แตกเลยนะครับไข่แดงกับเผาไข่ขาวนะครับตีให้แตกนะครับผสมกันเลยนะครับครับก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนไข่สุกนะครับจากนั้นก็นำพริกหั่นแล้วก็กระเทียมสับนะครับลงไปนะครับผัดให้กระเทียมหอมนะครับครับพอกระเทียมกับพริกหอมได้ที่แล้วนะครับจากนั้นครับนำลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับลงไปนะครับผัดให้สุกเลยนะครับครับพอลูกชิ้นเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับจากนั้นก็นำวุ้นเส้นสดลงไปนะครับที่เราตัดไปแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับครับจากนั้นเราก็จะมาทำการปรุงนะครับใส่รสดีลงไปครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เหยาะพริกไทยหน่อยนึงนะครับจะได้เพิ่มรสชาตินะครับจากนั้นก็ทำการผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เครื่องเข้ากันนะครับโหน่ารับประทานมากครับเครื่องเข้ากันได้ทีนะครับก็ใส่ผักที่เราหั่นไว้นะครับนี่ต้นหอมนะครับผักชีลงไปแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับลงไปครับเป็นอันเสร็จนะครับผัดให้เข้ากันนะครับนี่
ก็โอเคเลยนะครับนี่ปิดไฟเลยนะครับผักจะได้ไม่สุกมากนะครับเดี๋ยวจะช้ำนะครับผักสีไม่สวยนะครับเท่านี้นะครับก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับทุกท่านนี่เป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วนะครับผัดไข่ไฟกระพริบนะครับหลากหลายเมนูนะครับที่เราจะทำกินกันง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับผม